Don't let
ในส่วนของเครื่องบูชาครูถูกจัดเตรียมส่งมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตัวแทนของคณะนางงามทั้งสองคณะก็ทำการจุดธูปจุดเทียนนะครับบอกกับบูชาครูด้านหน้าเลยนะเลยขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่จัดเตรียมเครื่องบูชาครูให้กับพวกเราทั้งจิ๋วแล้วก็น้องๆนางงามทั้งสองคณะสองคณะด้วยนะครับเป็นสิ่งที่พวกเราใช้ยึดเดี่ยวจิตใจเป็นฐานกำลังใจก่อนที่จะทำการแสดงในทุกๆครั้งนะครับในระหว่างที่ให้เวลานะครับหัวหน้าคณะของทั้งสองทีมเนี่ยได้ทำการจุดธูปจุดเทียนบอกกล่าวบูชาครูเรามาคุยถึงเรื่องกติกาในการร่วมสนุกด้านบนเวทีกันไว้สักนิดหนึ่งนะครับผมสำหรับแฟนๆนักรำเมืองเพชรเรานี่ไม่ต้องพูดเยอะนะครับในส่วนของกติกานี่รู้แล้วแต่ทราบกันดีเป็นมืออาชีพกันอยู่แล้วนะครับฝากไว้เผื่อที่จะมีเพื่อนๆต่างจังหวัดนะครับนักท่องเที่ยวที่ได้มาร่วมงานงานเกษตรและของดีท่าอย่างในครั้งนี้ได้ขึ้นร่วมสนุกกับพวกเราระบงด้วยนุกเราจัดกันเป็นรอบต่อรอบไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในรอบสิทธิ์ของบัตรเหมาที่ผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านนะครับได้อุดหนุนผ่านทางคณะกรรมการและถูกส่งมาในมือเรานี่คือบัตรเหมานะครับแล้วก็สลับกับในรอบบัตรธรรมดาที่มีจำหน่ายอยู่ด้านหน้าเวทีตรงนู้นนะครับในราคา3ใบ20บาทเดี๋ยวเราสลับกันไปรอบต่อรอบเลยในสิทธิ์ของบัตรเหมาเราก็อ่านรายชื่อขอประคุณเจ้าของบัตรเหมาที่ได้อุดหนุนกันไว้แฟนๆนักเต้นนักรำก็ใช้สิทธิ์ตรงนี้ไม่ต้องซื้อบัตรไม่ต้องซื้อตั๋วนะครับใช้สิทธิ์ของผู้ใจดีขึ้นมาเต้นมารำด้วยกันหมดรอบได้ยินสัญญาณนกหวีดนะครับท่านก็ต้องลงไปเคลียร์เวทีตรงนี้ให้โล่งแบบนี้นะครับคือน้องๆนักรำกลับเข้ามาประจำที่ดื่มน้ำดื่มท่าซับเหนื่อยกันสักนาที2นาทีแล้วก็กลับขึ้นมาสนุกสนานกันต่อนะครับในส่วนของรอบบัตรธรรมดาที่อุดหนุนจากทางคณะกรรมการมีบัตรมีตั๋วอยู่ในมือนะครับแล้วก็นั่งมองเนี่ยอยากจะร่วมสนุกกับน้องๆคนไหนอยากจะร่ายรำกับน้องๆคนไหนเป็นพิเศษก็ถือบัตรไปนั้นมายื่นให้กับน้องๆที่นั่งอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวจะมีคณะกรรมการนะครับขึ้นมาเก็บบัตรที่ทุกท่านได้อุดหนุนแล้วก็ยื่นให้กับสาวๆนักรำกันด้านบนเวทีนะครับแล้วก็กติกาอีกหนึ่งอย่างที่จะต้องเน้นย้ำนะครับด้านบนฟอร์เวทีนำวงไม่อนุญาตให้ถือเครื่องดื่มแล้วก็สิ่งมึนเมาทุกชนิดขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์หรือแม้กระทั่งบุหรี่ยาสูบต่างๆนะครับไม่อนุญาตให้ถือขึ้นมาด้านบนเวทีเมื่อหมดรอบท่านก็สามารถที่จะลงไปดื่มลงไปสูบกันอยู่ด้านล่างนะครับเพราะว่าสิ่งของเหล่านี้นอกจากจะผิดกติกาของลำวงของเราแล้วนะครับก็จะเป็นสารตั้งต้นในการกระทบกระทั่งแล้วก็รบกวนเพื่อนๆที่ขึ้นมาสนุกสนานด้วยกันบนฟอร์มเวทียังไงก็รับทราบกติกาตรงนี้กันแล้วและขอความร่วมมือรักษากติกากันด้วยนะครับธรรมเนียมของพวกเรารอบแรกจะยังไม่อ่านบัตรจะยังไม่เก็บบัตรใดๆนะครับเปิดเต้นฟรีรำฟรีเป็นปฐมฤกษ์เขาเรียกว่ารอบหวานหน้าภาษาลำวงนะครับผมรอบหวานกันก่อนนะครับชิมลางกันด้านบนเวทีกับพวกเราแจ็คพี่แบนและน้องๆนักดนตรีทั้งสองคณะสองเวทีครับI'm not afraid to die.
Oh,
ล้วนะครับหมดรอบเคลียร์เวทีทีนี้ลงไปซื้อบัตรติดตัวกันนะครับทีนี้ขึ้นมาจะเก็บบัตรกันแล้วนะจะต้องเก็บบัตรนะเคลียร์เวทีกันรอบนี้นะครับอย่าเพิ่งรีบขึ้นมาเพราะว่าเราได้รับข้อมูลคำสั่งว่าเดี๋ยวรอบต่อไปนี้ขออนุญาตจัดเป็นรอบพิเศษนะครับให้กับทางท่านผู้หลักผู้ใหญ่ได้ให้เกียรติขึ้นมาเปิดฟอร์มสนุกสนานไว้กับพวกเราด้านบนเวทีนะครับเคลียร์เวทีกันสักแป๊บนะวันนี้แฟนFC ของน้องๆนำทั้งสองคณะสองเวทีนี้ติดตามกันมาเยอะเลยนะครับพื้นที่เวทีด้านหน้านี่ไม่เพียงพอจะรองรับแน่นอนนะครับยังไงก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับให้กับแฟนๆเพื่อนๆท่านอื่นได้ขึ้นมาสนุกสนานกับสาวๆน้องๆในหลังบ้านรอบนี้เราอาจจะขึ้นมาสนุกกันสักรอบหนึ่งรอบหน้าเราอาจจะเสียสละนะครับเปิดโอกาสให้กับท่านอื่นได้ขึ้นมาสนุกสนานใกล้ชิดกับน้องๆในหลังบ้านนะครับความยาวน้อยทีมงานของโซเฟอร์รถตู้ของเพชรโสภาลูกวัวที่รถพิธีนะครับโซเฟอร์รถตู้นะครับผมนะครับเพชรโสภานะไปบอกคุณขับรถไปที่รถสักนิดหนึ่งครับในรอบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตได้รับเกียรติเรียนเชิญท่านนายอำเภอจงรักเพชรเสนนะครับนายอำเภอทะยานพร้อมทั้งคณะของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอทะยานได้ขึ้นมาเปิดฟอร์นะครับรำวงด้วยกันกับพวกเราพี่น้องด้านบนเวทีนะครับผมเรียนเชิญท่านนายอำเภอและคณะด้วยความเคารพนะครับผมแฟนๆนักดำเดี๋ยวรอรอบหน้านะเพราะว่าพื้นที่เวทีค่อนข้างจำกัดนะครับจะขึ้นมาพร้อมๆกันทั้งหมดที่ไม่ติดต่อกันนะครับเชิญเชิญครับเรียนเชิญด้วยความเคารพเรียนเชิญท่านนายอำเภอจงรักเพชรเสนพร้อมทั้งคณะของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอทะยานด้านบนเวทีไร่ลำเปิดฟอร์กับที่เราด้านบนเวทีเชิญครับสวยงามเลยนะเชิญท่านคณะเลยครับสวยๆครับเชิญได้ทุกท่านนะฮะเอาเลยนะท่านอย่างที่บอกว่าใจดีไม่จำกัดเนี่ยใครอยากที่จะขึ้นมาร่วมสนุกกับท่านอย่างเธอแล้วก็คณะของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเชิญเปิดได้ทุกคนทุกท่านเลยเอาจังหวะระมงต้อนรับคณะของท่านอย่างเธอกับระบบดาวสุดครับYeah.
อยากเป็นแฟนรัสเซียด้วยเล่นของคนงานเย็นต้องมีวงสิงอยู่ในหัวใจรักคนยิ่งนานองค์มือต้องแต่งงานเพื่อหาเมื่อเห็นเมื่อคนยิ่งตายฉันกะบาดใจยาวรวนลงคออย่างที่บอกกันไว้เดี๋ยวรอบหน้าในสิทธิ์ของบัตรธรรมดานะครับใครที่ยังไม่มีบัตรยังไม่มีตั๋วคณะกรรมการนะครับพร้อมที่จะแจกจ่ายให้กับท่านอยู่บริเวณตรงด้านหน้าเวที20บาทนี่ได้ถึง3ใบด้วยกันนะครับซื้อติดตัวกันไว้สัก6ใบ40บาทคืนนี้น่าจะเพียงพอสำหรับท่านครับคือเพราะว่าในส่วนของบัตรเหมาก็ถูกส่งขึ้นมาที่พวกเราพอสมควรแล้วเช่นกันจะให้เวลาพี่ได้ลงไปซื้อบัตรกันสักแป๊บหนึ่งนะครับจะได้ต้องมีบัตรมีตัวขึ้นมาได้บนเวทีตัวอะไรเนี่ยสีแดงแดงเขาจะบอกว่าเป็นกบสีแดงแดงเนี่ยก็ตาเหมือนสิงโตเนี่ยแฟนๆนักเราอาจจะคาดไม่ถึงนะครับผมใส่ชุดกบน่ารักนะจริงๆเป็นคนคุ้นเคยของพวกเรานี่แหละใช่ใช่ป่าไม้บ้านลาดอยู่ข้างในกบเนี่ยจริงเหรอเขาบอกป่าไม้บ้านลาดนะแฟนๆนักเรารู้จักกันดีทุกคนที่จริงคุณนี่ผ้าที่ตัวนิดเดียวไอ้ที่โตๆนี่ทุ่มป่าไม้ไงเนี่ยชวนคุยแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะให้โอกาสพี่ๆได้ซื้อบัตรซื้อตัวที่จะขึ้นมาสนุกสนานกับน้องๆและน้ำเพราะว่ารอบหนึ่งเนี่ยสนุกสนานกันสามเพลงเดี๋ยวยังไม่ทันได้ซื้อบัตรดนตรีเล่นไปเพลงครึ่งแล้วซื้อบัตรขึ้นมาได้เต้นแค่เพลงครึ่งเองในการเป็นนะอย่างที่บอกกันไว้ว่าซื้อไปเลย40บาทนะครับได้6ใบคืนนี้ได้ใช้อาจจะเหลือด้วยซ้ำเหลือก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทราบมาว่าในส่วนของการจำหน่ายด้านหน้าวีดีนี้ได้เข้าสู่การกุศลใช่ครับการกุศลด้วยนะขอบพระคุณนะครับทางชมรมคนที่เหลือบ้านด้วยที่ให้โอกาสพวกเราแจ็คบินแบนแล้วก็คืนนี้นะครับแล้วก็มีคืนสุดท้ายวันที่24ค่ำคืนนะครับพวกเราแจ็คบินแบนน้องโมดาพาพรีดูกับเราพร้อมกับรู้จักกันรุ่งนภาอีกนะครับในสิ่งนี้ครับเป็นสภาคนนี้นะคุณน้องคุณนะโอเคเลยครับพร้อมเลยครับรอบนี้บัตรธรรมดาเอามาใช้กันก่อนเดี๋ยวรอบหน้าในสิทธิ์ของบัตรใหม่ค่อยว่ากันไปมีบัตรมีตัวแล้วเชิญด้านบนเวทีเอามาสนทนาไร้ลำด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเราบัตรธรรมดาตั้งต้นกันในจังหวะตะลุงกันก่อนเต้นตะลุงกันบ้างกับตะลุงสังทองครับThank you.
ทำไมผมไม่เข้าใจตอนที่เอฟซีกันด้วยไหมคึกคักกันน่าดูบทรอบไปเมื่อกี้นักร้องสาวของเราไม่ใช่เก๋กรกฎนะอะไรเก๋กรกฎกลับไปตั้งแต่ช่วง2ทุ่มแล้วนะที่เรารู้กันนะครับว่าสิ่งสวยๆงามๆมักจะอยู่กับพวกเราไม่นานนะครับเราก็ต้องอยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่เก๋กรกฎคล้ายๆเลยบนรอบเพียร์ไปทีอย่าลืมกติกานะครับก่อนที่จะขึ้นมาด้านบนบันไดรอฟังเสียงสัญญาณลูกหวีดังปี๊ดแต่ว่าขึ้นมาได้คล้ายๆกับสัญญาณปล่อยตัวในกีฬาซีเกมส์ที่จะจบในตอนนี้ครับผมครับผมนะฟังสัญญาณลูกหวีดนะอย่าขืนสัญญาณแบบกีฬาฟุตบอลไม่ได้นะครับผมนะเดี๋ยวช่วงนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ได้อุดหนุนบัตรหมายเลขกับทางมานะครับเริ่มที่กำนันผู้ใหญ่สารวัตรแพทย์ตำบลนะครับแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่ของตำบลท่าคอยที่อุดหนุนบัตรมาจำนวน10ใบด้วยกันขอบคุณครับท่านกำนันเฉลาสุวรรณชาติตำบลท่าแรงนะครับกำนันหนึ่งอีก5ใบก่อนในช่วงนี้ขอบคุณท่านกำนันหนึ่งครับคุณนัดดาแพทย์ตำบลท่าแรง3ใบด้วยกันระบุว่าให้เฉพาะสตรีนะเพื่อเปิดโอกาสให้ผมได้เป็นทั้งที่น้อยนะครับและคุณนัดดาแพทย์นัดดาอยากให้สภาพสตรีขึ้นมาเป็นพิเศษเลยเพื่อนหนึ่งท่าคอยอีกจำนวน5ใบด้วยกันขอบคุณครับแล้วก็เพิ่มเติมมาอีก10ใบจากกลุ่มราชสีท่าคอยนะครับผมนะขอบคุณเจ้าของบัตรหนาวมาเท่านี้ก่อนในส่วนนี้ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวค่อยๆทยอยอ่านรายชื่อขอประคุณกันไปในรอบเหมารอบนี้ยังคงสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคกับพวกเรานะครับหลากหลายจังหวะทำนองเลยในรอบนี้ทักทายตั้งต้นกันกับจังหวะรำเต้ยกันเป็นเพลงแรกครับThank you.
ยอะแยะมากมายนี่ใจคอจะกินแต่ต้มตำอย่างเดียวเลยใช่ไหมกินแต่ต้มตำกินแต่ต้มตำอย่างเดียวของโปรดนะหอยเยอะทำไมชอบหอยก็ไม่กินหอยทอดซะเลยกินแต่ต้มตำเนี่ยยังไงชอบคนนะครับรอบที่สลับกันไปนะครับรอบนี้รอบเหมาผ่านไปแน่นอนรอบหน้ามีสิทธิ์ของบัตรธรรมดาเตรียมกันไว้นะฮะใครที่ยังไม่มีคณะกรรมการก็พร้อมที่จำหน่ายท่านอยู่ตรงกลางด้านหน้าเวทีดูแล้วนะครับหมดรอบเคลียร์เวทีกันก่อนจะให้เวลาน้องๆนางรำได้กลับเข้ามานะครับนั่งหายอกหายใจได้โล่งๆสักนิดหนึ่งเพราะว่าพอในรอบสนุกสนานกันเนี่ยสมาชิกด้านบนเวทีนี่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าแน่เนื้อแน่นสักนิดนะครับอากาศบนเวทีอาจจะน้อยสักหน่อยพอหมดรอบขอให้เวลาน้องๆสาวๆได้มาประจำที่นั่งหายใจดื่มน้ำดื่มท่ากันสักแป๊บนึงช่วงนี้มีงานฝากประชาสัมพันธ์มาจากทางคณะกรรมการวัดนะครับที่ได้ฝากพวกเราช่วยประชาสัมพันธ์เชื้อเชิญให้ไปร่วมงานบุญร่วมงานกุศลด้วยกันนะครับแล้วก็มีลำวงย้อนยุคให้ได้สนุกสนานกันด้วยนะครับขออนุญาตอ่านตามพลเลยนะขอเชิญเที่ยวงานประจำปีงานเสด็จเตียกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณวัดโคมนารามหรือว่าวัดในบางแก้วนะครับตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีในวันศุกร์ที่19พฤษภาคมนี้อีสองคืนมาเลยมีเจอกันแน่นอนนะครับในงานนะครับผมมีลำวงย้อนยุคให้สนุกสนานกันนะครับพบกับกองเชียร์วงแจ๊สมินแบนและคณะนางรำมากมายถึง9คณะ9เวทีด้วยกันนะครับกินนั้นท่านจะได้พบกับน้องโบณภาพรพรพงษ์เมืองเพชรชมพูรุษเมืองเพชรเพชรโสภาดาวดวงใจจันดาราเพลินพิษวงจินดาหวานใจตาลตรงรุ่งนภาเมืองเพชรและชอบประถิ่นบ้านนานะครับคณะกรรมการจัดงานฝากมาให้ประชาสัมพันธ์นะครับ19พฤษภาคมนี้ก็เว้นพรุ่งนี้ไปก็เลยเจอกันนะครับพวกเราจะมีการพบกับคณะนางรำมากมายถึง9คณะ9เวทีกันเลยนะครับทั้ง2คณะนี้น้องโบแล้วก็เพชรโสภาอยู่กับเราที่นั่นด้วยแล้วจะมีเพิ่มเติมมาอีก7คณะด้วยกันนะฮะลองนึกภาพดู2เวที2คณะขนาดนี้เพิ่มมาอีก7เป็น9คงจะยิ่งใหญ่น่าดูเลยทีเดียวก็ไปร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับ19พฤษภาที่วัดโคมนารามหรือว่าวัดไหนบางแก้วนั่นเองนะครับโอเคในรอบนี้รอบบัตรธรรมดานะครับใครที่มีบัตรมีตัวแล้วเชิญนะครับเอามายื่นให้กับน้องๆนางรำด้วยกันด้านบนเวทีจะได้ร่วมสนุกด้วยกันนะครับในรอบนี้ตั้งต้นกันในจังหวะรำวงกันก่อนเลยกับสาวกระตุ้นครับI'm not afraid to die.
Thank you.
ี่คนคนที่รักดูมือดิจากโจ้แจ๊ดวินแบนนะครับงานเกษตรและของดีท่ายางจะต้องมีโจ้แจ๊ดวินถึงจะครบถ้วนสมงานเกษตรและของดีไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นของดีท่ายางหรือว่าเป็นอุปกรณ์การเกษตรของท่ายางกันนะครับโจ้ในงานนี้เอาหมดรอบคิวทีกันไปนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปเราก็มาใช้สิทธิ์ของบัตรเอาจากผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ร่วมสนับสนุนนะครับแล้วก็อุดหนุนบัตรลำวงของทางคณะกรรมการสารจักรกองทุนเราใช้เวลารอเพียงในทุกสักพักเพราะว่าสมาชิกด้านบนเวทีอย่างที่เห็นกันนะครับนั่งทุกรอบเลยไม่ว่าจะเป็นในรอบปักธรรมดาหรือว่าในส่วนของปักหมังก็ตามแต่นะครับในระหว่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบปักขึ้นมาอ่านครั้งละเยอะๆกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าถูกแข่งขันเยอะมากนะครับรอบของนี้คือเยอะแต่ก็จัดเยอะเช่นกันจัดไปสี่เพลงต่อเนื่องเลยในรอบของในรอบปักหมังนะครับเริ่มที่ท่านกำนันไพโรจน์เจริญยิ่งประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบุรีรองประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับ25จังหวัดภาคกลางจำนวน4ใบด้วยกันสารวัตรกำนันปัญญานาคุลตำบลเขากระปุก3ใบนะครับแล้วก็ท่านนายอำเภอจงรักเพชรเสนอำเภอท่ายางท่านนายกรัฐมนตรีพ่วงสุวรรณนายกเทศมนตรีท่ายางนะครับท่านกำนันไพโรจน์เจริญยิ่งประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านสอทอเอกลักษณ์กิจพ่วงสุวรรณตำบลท่ายางนะครับท่านปลัดเจริญฤทธิ์กันทิมาอำเภอท่ายางท่านปลัดเล็กศักดิ์สิมนโรงว่าอำเภอท่ายางนะครับท่านกำนันกระลนฟานนรงนะครับหมู่สองตำบลท่ายางท่านกำนันสุมิตรเพชรสอนนะครับทางถูกขอพร่วมครับท่านกำนันสุมิตรตำบลท่ายท่าคอยตำบลท่าคอยนะครับท่านกำนันชำนาญคุ้มรอดตำบลมาบตะเขาคุณรุ่งสินมีมงคลสารวัตรกำนันตำบลมาบตะเขานะครับผมแล้วก็อีก10ใบจากตำบลท่าไม้รวกระบุจังหวะสามชาติเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเมื่อระบุขึ้นมาในจังหวะสามชาติชอบจังหวะสามชาติกันเป็นพิเศษแล้วก็เดี๋ยวจับสามชาติกันแบบเต็มอิ่มจุใจไปเลยในรอบนี้แต่ว่าเป็น3ชาติที่ร่วมสมัยใหม่ขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับจัดเอาใจเจ้าของบัตรหนาวในรอบนี้ในจังหวะ3ชาติยาวๆกันไปครับเธอช้ำใจอยากได้เพลง
ชื่นชอบจังหวะสามช่าอยากสนุกสนานกันในจังหวะสามช่าเป็นพิเศษรอบนี้